เจอไม่ได้พอเยอะฟังมาเยอะแล้วใช่ไหมครับเอาที่มันเป็นผลสัมฤทธิ์ของงานการปัจจุบันใช่ไหมผมว่ามันน่าจะชัดกว่านะครับยุคสมัยนี้นะฮะสี่คนหามคือธาตุทั้งสี่ที่ประกอบด้วยร่างกายดินน้ำลมไฟร่างกายสามคนแห่คือกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเห็นไหมเวลาเขาแยกแยะแล้วคนเดียวนั่งแคร่คือจิตสองคนมาไปคือบาปกับบุญโอ้โหเอามือมามันต้องอย่างนั้นสิถึงจะเรียกว่าพุทธศาสนิกชนเต็มสันติม 99.9 กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นสิครับคุณปณิสราโอเคไหมครับเห็นไหมต้องตีให้มันแตกที่ว่าเนี่ยเอาจะลุงจะขยายความให้เอาไหมล่ะถ้าทั้งสี่ก็ดินน้ำลมไฟเนี่ยถ้าจะตีให้แตกมันต้องเอาขันห้าประกอบอีกทีหนึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องประกอบไปตรงทีหนึ่งจะตีครับถ้าทั้งสี่แตกโอเคไหมครับไม่ใช่ได้แค่จำใช่ไหมต้องเอาคำว่าขันห้าเข้ามาวิเคราะห์พัฒนาเข้าไปมันนี่จะตีธาตุทั้งสี่แตกมันจะได้แค่จำอีกครั้งหนึ่งขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้แหละคือจิตไอ้ตัวหนึ่งนั่งแค่นี่แหละเข้าใจยังคือจิตคือนั่งแค่เนี่ยสองคนถามก็ดีกับชั่วนั่นแหละนาทีนี้ดีกับชั่วนะบุญบาปเอาไว้ในใจถ้ามันจะมีดีกับชั่วเห็นจะเนี่ยเปลี่ยนจากบุญบาปมาเป็นดีกับชั่วซะโยมมันจะง่ายขึ้นเยอะชีวิตนี้เข้าใจมั้ยนะทำดีหนีชั่วไงเห็นไหมใช่ป่ะทำจิตให้บริสุทธิ์ยังไงเห็นมั้ยเป็นคำอะไรบอกกับพระอรหันต์ทั้งหมดที่อยากไปทำหน้าที่อะไรกับพุทธะแหละโอวาทัสปาติโมกข์ไม่ใช่ใช่ป่ะในวันมาฆบูชาน่ะกำลังจะปล่อยแถวนักรบคือพระอรหันต์เนี่ยออกไปช่วยเจอหมาสอนหมาสอนว่าไงทำดีแล้วชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์แค่นี้เองจบทำดีแล้วชั่วดีคือบุญชั่วคือบาปเห็นหรือยังภาษาคำนี้กำลังจะปล่อยแถวนักรบก็คือพระหลานทั้งหมดนั่นแหละครับในวันมาฆบูชาใช่ป่ะลุงลุงก็พูดลุงก็ว่าไม่ใช่เหมือนกันวันมาฆบูชามันมีวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาคือวันที่ภาษาเก่าต่อวันนี้ภาษาเก่านะต้องเปลี่ยนภาษาใหม่แล้วนะเอาภาษาเก่าก่อนวันวิสาขบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตัดจะรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นวันวิสาขบูชานี่คือภาษาเก่าภาษาเก่าคือพระพุทธเจ้าประสูติลุงออกบอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้ประสูติถามว่าใครประสูติก็เจ้าชายสิทธัตถะประสูติณวันนั้นนั่นคือสถานะของเจ้าชายสิทธัตถะครับว่าประสูติคือเกิดส่วนพระพุทธเจ้ามันเป็นอุบัติไปแล้วเห็นไหมภาษาใหม่วันที่ความเป็นพระพุทธเจ้าฟังใหม่ฟังให้จบลุงพูดคำว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าพูดคำเดียวเดือนนี้แล้วลุงขอขาดเลยว่าโดนตามกระโดดถีบอ
ลองนึกภาพสิครับอันนี้นะสมมติว่าเราสองคนอยู่ต่อหน้ากันอีกคนหนึ่งโอ้โหทุ่มเทพระเจ้าหน้าดูเหมือนกันทั้งชีวิตมาเจอลุงเหาะเขาให้คุณครับคุณครับท่านครับท่านครับพี่ครับพี่ครับน้องครับหนู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 ว่ารู้ไหมพระพุทธเจ้าไม่ใช่เจ้าชายยิฐะไอ้ทำนองนี้กันหรือเจ้าชายเสียถามไม่ใช่พระพุทธเจ้าหันหน้าใส่กันนะว่าแล้วลุงก็หันหลังกลับเดินหนีเนี่ยลุงโดนตามเหยียบแน่ขณะกันลุงก็หันกลับมาใหม่ทีหนึ่งหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายยิฐะยืนนิ่งอยู่ที่นี่เฮ้ยงงคนฟังงงพระพุทธเจ้าต้องใช้คำว่าอุบัติถูกไหมอุบัติรู้จักคำว่าอุบัติไหมเนี่ยเกิดเองเข้าใจอยากคำว่าอุบัติแปลว่าเกิดเองคำว่าอุบัติเนี่ยมันแปลว่าเกิดเองอัตโนมัติด้วยที่ว่าเข้าใจไหมเนี่ยนะครับชัดเนาะนี่ภาษาลุงเนี่ยภาษาลุงภาษากิ๊กก๊อกนี่แหละใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะ